สวัสดีเพื่อนเพื่อนมื้อนี้มาพบกับช่องคุณย่าพาเพื่อนอีกแล้วมื้อนี้สิพามันมกป่าแบบบ้านๆเนาะค่ะวัตถุดิบของเฮาก็บ่มีหยังหลายเนาะนี่เลยค่ะพริกจินดาพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงตะไคร้เนาะค่ะเฮาเอามาโขกเนาะแล้วก็ผักชีผักชีลาวต้นหอมเนาะค่ะเนาะแล้วก็ปลาปลาคุณยายก็ได้ทำการล้างแล้วเนาะปลาทะเลนะคะปลาอีหยังบุ่นี่เขาเอิ้นเนาะทางย่าเอิ้นว่าปลาซิ่วทะเลเนาะตัดหัวล่างแล้วเรียบร้อยอันเหยียบไว้แล้วเนาะเหยียบแบบว่าสิตากแดดเดียวนะคะแล้วก็แบ่งเอามาหมกแซ่บๆจ้ะก่อนอื่นเฮาก็สิมาตําเครื่องสมุนไพรเฮาก่อนเนาะตําลงไปให้ครบเลยค่ะใส่ลงไปเลยมักเผ็ดก็ใส่เผ็ดบ่มักเผ็ดก็ใส่ตามใจเฮาเลยเนาะโขกเลยค่ะเฮาโขกหยาบๆเลยเนาะค่ะเสร็จแล้วก็ตักขึ้นเลยก็สิมาใส่เครื่องลงไปเลยเนาะค่ะเนาะบ่ใส่หลายค่ะกินผู้เดียวเนาะบ่มีผู้กินนำสิใส่เครื่องลงไปเลยค่ะเผ็ดบ่น้อนี่น่าคือแดงใจวายสิคลุกเคล้าปลานี่เอียบไปแล้วนอกจากตัวแข็งใช่เบิดซะพ่อกับเพื่อนพ่อกับเพื่อนคนมันหน่อยเอาถ้วยเก่านี่แหละนอกจากเนาะผสมให้เข้ากันเฮาก็สิปรุงเพิ่มอีกนิดหน่อยนอกจากเนาะเพราะว่าปลาเฮาเอียบแล้วถ้าใส่รสดีอีกจักหน่อยรสดีอีกจักหน่อยเติมปลาอีกจักหน่อยสักนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวมันสิเข้มก็สิใส่อันผักลงไปเลยเนาะจ้ะผักลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอ
มากค่ะบัดนี้ข้าวสีหมกใส่ใบตองเนาะตักใส่เลยโอ้ข้าวสีหมกไงเถอะนะใบตองสีหุ่มบ่เฮ็ดสองหมกสองหมกเลยค่ะหมกมันสีไงไปเนาะใบตองก็เสร็จแล้วทำความสะอาดแล้วค่ะเด้อโอ้ยเฮ็ดเป็นบ่น้ออย่าห้องสีเนาะพี่น้องใบตองก็บ่ได้ตากแดดฮ้อแบบนี้เอาเนาะนุ่มเอาเลยค่ะมามาหนึ่งเลยค่ะยากกับฮอได้สองหมกเนาะเขาเอิ้นหมกแล้วเขาเอิ้นฮอเนาะจ้ะใส่ลงไปเลยยาตั้งหมอไว้แล้วเนาะเขาเอิ้นฮอเด้อค่ะเพราะว่าหมกบ่งามเขาก็สิหนึ่งจะเคิงสมูเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งต่อตอนต่อไปเนาะจ้ะเนาะมาพี่น้องถ้าเปิดเบิ่งบัดนี้สุกไปสุกไปสุกแล้วค่ะหมกปลาซิ่วทะเลเฮาสุกแล้วเนาะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆดูน่ากินไหมคะข้าวเหนียวร้อนๆเนาะค่ะเนาะน่ากินมากค่ะหอมมากๆอันนี้ก็สุกแล้วค่ะมากินด้วยกันเพื่อนๆน่ากินมากเลยหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆโอ้ดูน่ากินมากไหมคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะไว้เพื่อนๆทุกคนโชคดีมีตังใช้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสวัสดีค่ะ